ในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่บทนำเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้นะคะในวันนี้เราจะมากล่าวถึงความเป็นมาและพัฒนาการของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้นะคะรากฐานของเทคโนโลยีการศึกษานะคะมีประวัติมายาวนานนะคะโดยเริ่มจากสมัยกรีกนะคะกลุ่มของโซฟิสนะคะซึ่งเป็นกลุ่มครูผู้สอนชาวกรีกเนี่ยนะคะได้ทำการออกแบบการสอนความรู้ต่างๆนะคะไปยังเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยนะคะโดยได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดปราดเปรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายโต้แย้งการถกปัญหานะคะจนได้รับการขนานนามว่าเป็นนักเทคโนโลยีการศึกษากลุ่มแรกนะคะแล้วก็บุคคลที่สำคัญอีกท่านหนึ่งก็คือโจฮันอมอสคอมมินิอุสนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ได้ใช้วัสดุนะคะสิ่งของที่เป็นของจริงแล้วก็รูปภาพนี่นะคะเข้ามาช่วยในการสอนอย่างจริงจังนะคะรวมทั้งแนวคิดในเรื่องของวิธีการสอนแบบใหม่ๆนะคะที่ได้ให้ความสำคัญต่อการใช้วัสดุการใช้ของจริงมาใช้ในการสอนนะคะตลอดจนการรวบรวมหลักฐานการสอนจากประสบการณ์ที่ทำการสอนมาเนี่ยถึง40ปีนะคะแล้วก็ได้แต่งหนังสือที่สำคัญนะคะอีกมากมายเลยนะคะและที่สำคัญก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Obis Sensuarium Pictus นะคะหรือที่เรียกว่าโลกในรูปภาพนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่มีภาพประกอบการเรียนต่างๆนะคะผลงานของคอมมินิอุสเนี่ยได้มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการทางด้านเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยตลอดมานะคะจนได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งโสตทัศนศึกษานะคะต่อมานะคะได้มีพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะสามารถจำแนกออกเป็นด้านต่างๆเนี่ยได้หลายด้านด้วยกันนะคะซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเรื่องของการออกแบบการสอนนะคะการสื่อด้านสื่อการสอนแล้วก็ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษานะคะในการออกแบบการสอนเนี่ยได้รับความสนใจมาตั้งแต่ช่วงของสงครามโลกครั้งที่2นะคะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ได้ใช้เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมาออกแบบการสอนเพื่อฝึกอบรมบุคลากรในกองทัพนะคะแล้วก็ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงปีค.ศ. 1950ถึง1960เนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญมากเลยของสาขาวิชาการออกแบบการสอนนะคะได้มีนักวิจัยนะคะพัฒนาศาสตร์ทางด้านนี้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยนำเอาพื้นฐานทฤษฎีนะคะทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้เนี่ยเข้ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบโดยเริ่มจากกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะคะงานที่โดดเด่นในช่วงนี้ก็ได้แก่นักจิตวิทยาที่ชื่อว่าสกินเนอร์หรือทอนไดเนี่ยนะคะซึ่งเป็นที่มาของวิธีระบบนะคะในลักษณะของการออกแบบเชิงเส้นได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทฤษฎีประมวลสารสนเทศนะคะได้เข้ามามีบทบาทในช่วงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของเน้นการออกแบบนะคะที่เชื่อมโยงถึงกระบวนการทางพุทธิปัญญานะคะที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถประมวลสารสนเทศที่ได้รับเข้าไปเก็บไว้อย่างมีระบบในหน่วยความจำนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียกกลับมาใช้เมื่อเจอประสบการณ์เดิมหรือประสบการณ์ใหม่นี่ก็ตามนะคะโดยที่ไม่ได้ลืมเนื้อหาที่เคยได้เรียนรู้ไปนะคะและในปัจจุบันนะคะทฤษฎีที่ได้รับความนิยมก็คือทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์นะคะซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีที่ว่าความรู้นี่นะคะไม่สามารถส่งผ่านไปสู่ผู้เรียนได้นะคะแต่ผู้เรียนเนี่ยจะต้องเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเองในบริบทของสังคมนะคะการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นสภาพจริงนะคะแม้ว่าการออกแบบการสอนเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงกับการรู้คิดในสมองของมนุษย์หรือจิตใจของมนุษย์ไปจนกระทั่งพื้นฐานจากพฤติกรรมนิยมก็ตามนะคะภายใต้กระแสของความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนะคะที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าในเชิงสังคมก็ตามนะคะตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะและอิทธิพลของกระแสแห่งข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มากมายนี่เองนะคะเป็นผลให้งานส่วนใหญ่ของนักเทคโนโลยีการศึกษานะคะในปัจจุบันเนี่ยจะยอมรับแนวคิดของผู้ที่ปัญญานิยมและคอนสตรัคติวิสต์กันมากขึ้นนะคะซึ่งปรากฏในงานวิจัยต่างๆนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการของสาขานะคะและการออกแบบการสอนนะคะได้มีพัฒนาการเนี่ยมาด้วยกันนะคะแต่ก็แยกตัวเป็นอิสระนะคะแต่ก็มีส่วนที่มาบรรจบกันบ้างนะคะแม้ว่าการเรื่องของการใช้ของจริงการใช้ภาพวาดหรือสื่ออื่นๆนับเป็นส่วนหนึ่งของการสอนนะคะอย่างน้อยที่สุดเป็นการนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางด้านประวัติศาสตร์ของการใช้สื่อการสอนนะคะเช่นเดียวกับการออกแบบการสอนนะคะสิ่งที่ปรากฏชัดนี่ก็คือปรากฏขึ้นในศตวรรษที่20นะคะจากผลของการใช้สื่อต่างๆนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงของทศวรรษที่1970นะคะจนถึง1980เนี่ยสาขาวิชาได้มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตมากขึ้นนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเนี่ยกลายเป็นผู้ที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในชุมชนโรงเรียนนะคะสื่อที่มีรูปแบบใหม่ๆได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นและความเคลื่อนไหวต่างๆนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงศาสตร์ทางด้านโสตทัศนศึกษา
การศึกษาทางด้านสื่อจึงเริ่มประมาณปลายสงครามโลกครั้งที่2นะคะและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาสื่อกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองว่าไม่สามารถเป็นส่วนที่แยกตัวออกมาอย่างโดดเดี่ยวได้นะคะแต่นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งกว้างขวางกว่าแนวคิดเดิมนะคะเช่นเดียวกับการออกแบบการสอนนะคะที่พัฒนาไปเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในสาขาวิชาและศาสตร์ทางด้านสื่อได้เติบโตพร้อมทั้งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการออกแบบการสอนและการสื่อสารการศึกษานะคะและการสื่อสารนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในศตวรรษที่20นะคะการสอนโดยใช้ภาพนะคะหรือจักษุศึกษาเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องฉายสไลด์สเตอริโอเรื่องของฟิล์มเรื่องของสื่อด้านเสียงโทรทัศน์หรือโสตทัศนศึกษารวมทั้งสื่อมัลติมีเดียนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องของเครื่องฉายสไลด์นะคะจะมีทั้งเครื่องฉายสไลด์แล้วก็เครื่องฉายสไลด์สเตอริโอในยุคแรกๆนะคะในยุคต้นๆของศตวรรษที่20นะคะแล้วก็มาสู่เรื่องของฟิล์มนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มภาพยนตร์หรือเป็นฟิล์มภาพนิ่งก็ตามนะคะแล้วก็จะมาเรื่องของการใช้ภาพนะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็สื่อทางด้านเสียงนะคะสื่อทางด้านโทรทัศน์นะคะแล้วก็เรื่องของโสตทัศนศึกษาต่างๆแล้วก็เรื่องของโสตทัศนศึกษาต่างๆนะคะรวมทั้งในยุคนี้นะคะก็จะเป็นยุคของเรื่องของสื่อมัลติมีเดียนะคะส่วนในเรื่องของคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนนะคะเราก็จะแบ่งเป็น4ช่วงยุคด้วยกันนะคะในยุคแรกนะคะจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของหลอดสุญญากาศนะคะช่วงที่2ก็เป็นเทคโนโลยีทรานซิสเตอร์นะคะช่วงที่3เป็นยุคของเรื่องของชิปนะคะแล้วก็ยุคที่4เป็นเรื่องของไมโครโปรเซสเซอร์นะคะคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์แล้วก็เชื่อมโยงกับนวัตกรรมทางการศึกษาในปัจจุบันเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยในยุคแรกนี้คะที่เราได้กล่าวไปเนี่ยได้นำอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลมาใช้ในการสร้างนะคะจากการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกันอย่างกว้างขวางแล้วก็สมรรถนะของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นการเพิ่มปริมาณของซอฟต์แวร์แล้วก็สามารถจัดหาได้ง่ายนะคะโปรแกรม CAI ในรายวิชาต่างๆเนี่ยปรากฏขึ้นอย่างมากมายแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพเป็นประเด็นที่มีความสำคัญนะคะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผลิตผลที่นำมาใช้นะคะเช่น Word Processor นะคะElectronic Spreadsheets หรือการจัดการของ Database นะคะได้รับการพัฒนาแล้วก็นำมาใช้แล้วก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะคะในการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและในช่วงปลายศตวรรษและในช่วงปลายทศวรรษ1980เนี่ยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนก็ได้ล้มเลิกแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็แยกมาจัดตั้งเป็นสาขาทางการศึกษาใหม่นะคะโดยนำแนวคิดการบูรณาการลงในหลักสูตรรวมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในบริบทของเนื้อหาวิชาค่ะ